วัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับการพัฒนาเยาวชนสู่อนาคตที่ดีเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เราจะมีกรรมวิธีการยังไงนะครับมีวิธีการยังไงนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านสุวพันธ์ตัญญวัฒนาธนะนะครับประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภามาพูดคุยในประเด็นเหล่านี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับดร.เด่นชัยครับครับผมท่านครับก่อนที่จะเจาะเข้ามาคุยในเรื่องเกี่ยวกับโครงการที่ดีสำหรับเยาวชนและครอบครัวเนี่ยอยากให้ท่านช่วยอธิบายในเรื่องบทบาทหน้าที่นะครับของคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาหน่อยครับท่านครับครับครับขอบพระคุณครับคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาเนี่ยตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภานะครับครับมีภารกิจหลักเรื่องของการพิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์องค์ประกอบของคณะกรรมการก็ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็บุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาช่วยทำงานนะครับเรามีคณะอนุกรรมการขึ้นมา3ชุดเพื่อทำให้งานด้านการพิทักษ์ก็ดีปกป้องแล้วก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอนุกรรมการชุดแรกเนี่ยเราทำเรื่องของการศึกษาแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นการสื่อสารซึ่งเรามุ่งหวังที่จะสื่อสารกับเยาวชนนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตชุดที่สองเนี่ยจะเป็นชุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามเสนอแนะแล้วก็เร่งรัดการใช้มาตรการต่างๆของรัฐบาลทั้งมาตรการมิติในเรื่องของการพิทักษ์มิติในเรื่องของการปกป้องแล้วก็เน้นในเรื่องการต่อสู้กับกระบวนการข่าวปลอมกระบวนการบิดเบือนกระบวนการที่ให้ข้อเท็จจริงคือให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับส่วนที่3เนี่ยชุดที่3เนี่ยเป็นคณะอนุกรรมการที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการสืบสานพระราชปณิธานโดยเฉพาะพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับซึ่งพระองค์ท่านได้มอบไว้กับคนไทยในพระปฐมบรมราชโองการที่จะสืบสานรักษาต่อยอดนะครับแล้วก็ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาราษฎรเนี่ยอนุชุดนี้ก็จะมาสืบสานพระราชปณิธานคือการนำเอาพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านโดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่พระองค์ท่านได้ทำนะครับตั้งแต่สมัยเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจนกระทั่งขึ้นครองราชมาจนถึงทุกวันนี้นะครับทั้งสามด้านนี้ก็เป็นงานที่อยู่ในการดูแลในการอำนวยการของคณะกรรมการจะมีกิจกรรมในรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายประการด้วยกันที่เราทำอยู่ในปัจจุบันครับครับท่านนะอย่างนี้อยากให้ท่านช่วยเล่าละฮะเพราะว่าในวาระเนี่ยเราทำปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอยู่ในคณะกรรมการเนี่ยครบ3ปีละกำลังก้าวไปในอีก2ปีอยากให้ท่านเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมทราบว่ากรรมการเราเนี่ยมีทำหน้าที่มีบทบาทหน้าที่อ่ะที่เป็นประโยชน์ต่อภาคสังคมและภาคประชาชนมากเลยนะครับอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยครับครับอยากเรียนท่านดร.เด่นชัยนะครับแล้วก็ผู้ชมรายการที่อยู่ทางบ้านผมอยากเรียนว่าเมื่อเราเริ่มทำงานในระยะเริ่มต้นนะครับเราก็ตระหนัก
ถึงประเด็นหลักที่เราคิดว่าเราควรจะเข้าไปใช้กลยุทธ์ในรูปแบบสมัยใหม่แล้วก็เป็นการทำงานเชิงรุกนะครับเราจึงมองไปที่การมองถึงพลังของเยาวชนนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่เราเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้อายุวัย15ขึ้นไปถึง30ปีโดยประมาณเขาเป็นพลังที่สำคัญยิ่งของประเทศเราในอนาคตแล้วก็จะเป็นพลังที่จะดูแลที่จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความมั่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนเราก็เลยมอบงานส่วนนี้คืองานการสร้างเครือข่ายเยาวชนพันธุ์ดีนะครับที่มีเมล็ดพันธุ์เติบโตอย่างไม่มีที่เส้นสุดเป็นเหมือนมอตโต้ในการทำงานของคณะกรรมาธิการเราก็ให้คณะอนุกรรมาธิการชุดหนึ่งเนี่ยไปทำก็น่ายินดีครับว่าอนุกรรมาธิการได้ตัดสินใจที่จะทำงานในเรื่องนี้เพื่อโดยใช้วิธีการทำงานในรูปแบบใหม่เอาคนที่มีความคิดใหม่ๆมาวางหลักสูตรนะเราก็ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญเราทำให้ไปคัดเลือกเยาวชนนะครับเราทำงานมา3ระยะด้วยกันแล้วผมเล่าให้ฟังคร่าวๆระยะแรกเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการรวมตัวเครือข่ายเยาวชนจากทั่วประเทศเราก็ทำโครงการซีดโปรเจกต์ขึ้นมาโดยเราไปค้นหานิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือเรียนอยู่มหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนไม่จำเป็นต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับเราก็สุ่มโดยอาศัยเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาที่ทำงานกับเราอยู่แล้วนะครับไปชักชวนไปเชิญชวนบอกให้มาลองดูนะคำถามก็คือเอามาทำไมเอามาบังคับให้ทำอะไรหรือเปล่าแล้วพอมีชื่อว่าคณะกรรมการพิทักษ์เลเทอร์ทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีความสงสัยแล้วว่าจะเอาเข้ามาทำอะไรนะครับเราบอกว่าเชิญชวนให้มาลองมาอยู่ด้วยกันตามกระบวนการฝึกอบรมเราก็จะมีกันนะครับมาเจอกันวันแรกทำยังไงเราไม่มีการบังคับนะมาถึงแล้วคุณจะต้องร้องเพลงชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่สิ่งที่เราจะทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องความสำคัญของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยความสำคัญของสถาบันหลักของชาติไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เริ่มต้นเมื่อ700-800ปีที่แล้วนะครับตั้งอยู่แล้วดำรงอยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยอยู่มาได้อย่างไรนะครับอันนี้แล้วเราก็จะทิ้งเป็นการบ้านเอาไว้ให้คิดแล้วก็จะเปิดโอกาสให้เขามาแลกเปลี่ยนจะเปิดโอกาสให้เขามาสอบถามถึงปัญหาที่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาสงสัยเราก็เปิดว่างแล้วเราก็ดีโชคดีที่ว่าเรามีวิทยากรทั้งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วอาจารย์คนอื่นๆนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนหนุ่มรับฟังเปิดว่างมีความรู้สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับนิสิตนักศึกษาได้เรายังสอนเขาเกี่ยวกับเรื่องค่านิยมและกรอบความคิดของการทำงานเพื่อส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมจิตของส่วนรวมมาก่อนจิตของส่วนตัวให้มาเป็นลำดับสองนะครับสอนให้เรียนรู้ถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนการใฝ่หาความรู้เลยไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับการซื้อขายทางออนไลน์เป็นต้นนะครับครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะทำให้มีการเหมือนการเสวนาเชิงปฏิบัติการครับมาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้
นะครับแล้วก็ให้เขาได้กลับไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนเมื่อจบในระยะที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการติดต่อกับเขาอยู่นะครับเราก็จะทำระยะที่สองตอนระยะที่สองเนี่ยเราก็ขยายไปทำร่วมกับมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมนะครับทำร่วมกับกระทรวงพัฒนธรรมทำร่วมกับกระทรวงพัฒนาพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับทำร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยเพราะในช่วงระยะที่สองเนี่ยโควิดจะเริ่มมาแล้วครับครับมันก็เลยจำเป็นต้องใช้โควิดแล้วก็โชคดีอยู่อย่างครับว่าพอโควิดมาเนี่ยเด็กๆที่เขารวมตัวเป็นซีไทยแลนด์เนี่ยเขาก็มาเสนอว่าเขาเห็นความตระหนักแล้วก็ความตระหนกที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในประชาชนก็ดีราชการก็ดีเขาก็ถามว่าพวกเขาจะสามารถเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับตรงนี้ครับก็เป็นโชคดีเหมือนกันนะครับเรามีภาคเอกชนมีบริษัทเอกชนในเครืออาร์บีเอสครับเขาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการส่งออกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีโรงงานที่ใช้เก็บวัสดุเขาอะไรเขาครับแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าของเป็นศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้าครับมันก็เหมือนกับมาคลิกกันนะครับครับก็เลยตกลงกันว่าเอาละเขาอยากทำงานเพื่อสังคมเขาก็เลยคิดว่าเขามีโรงงานอยู่เขาอยากจะทำศูนย์พักคอยให้กับผู้ติดเชื้อโควิดที่ยังหาโรงพยาบาลไม่ได้ครับแล้วก็เขามีเงินมีสถานที่มีอุปกรณ์แต่เขาอยากได้เด็กๆเยาวชนของซีไทยแลนด์นะครับไปช่วยเป็นบุคลากรทำหน้าที่ทั้งด้านไอทีการรับลงทะเบียนนะครับการจัดทำระบบการติดต่อสื่อสารการจัดทำระบบการให้ข้อมูลการส่งยาส่งอาหารนะครับไปยังบ้านพักหรือการดูแลเตียงที่อยู่ที่โรงงานเด็กได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้เนี่ยมาอย่างยาวนานจนกระทั่งโควิดค่อยๆผ่อนคลายลงนะครับผมได้ไปเยี่ยมเขาที่ศูนย์พักคอยได้พบกับผู้บริหารของกรุงเทพมหานครนะครับทั้งในฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำได้มาคุยกันแล้วก็ช่วยกันนะครับโครงการนี้เราเรียกเซฟไทยไฟท์โควิดมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของเด็กๆโครงการซีไทยแลนด์ที่มีโอกาสได้มาช่วยเหลือประชาชนซึ่งมันเกิดมาจากการอบรมครั้งแรกมันเกิดมาจากการรักษาเครือข่ายการติดต่อสื่อสารการปลูกฝังกรอบความคิดแล้วก็การ encourage เขาให้ทำงานกับสังคมแล้วเรื่องเหล่านี้นะครับมันสามารถพัฒนาไปถึงพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเพราะเราจัดอบรมเนี่ยเราไม่ได้จัดแต่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับเราเริ่มเมื่อเดือนสิงหาคม2563เนี่ยเราจัดที่กรุงเทพสำหรับซีทที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็อยู่ที่ภาคกลางภาคตะวันออกเราไปจัดที่จังหวัดสงขลาสำหรับซีทภาคใต้และจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปจัดที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับภาคเหนือไปจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นผมยกตัวอย่างว่าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยตอนช่วงโควิดที่เราทำเซฟไทยไฟท์โควิดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับมีประเด็นที่ไม่ได้รับวัคซีนบ้างติดต่อทางส่วนราชการไม่ได้ประโยชน์บ้างอยากได้รับความช่วยเหลือชั้นต้นบ้างเด็กในโครงการซีไทยแลนด์ของเราเนี่ยก็สามารถเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมกับเราและขอคำแนะนำจากเรา
เราก็ให้คำแนะนำแล้วก็ส่งผ่านไปยังเครือข่ายภาคราชการที่วุฒิสภาสามารถติดต่อประสานงานได้เด็กๆในพื้นที่เขาก็มีความสุขที่เขาได้มีส่วนช่วยญาติพี่น้องพ่อแม่ของเขาในช่วงที่มีการระบาดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านครับอยากจะทราบว่าระยะเวลาเนี่ยในการโครงการเนี่ยในอย่างว่าอันเนี้ยอาจเป็นสมมติว่าในรุ่นที่1เนี่ยระยะเวลาของโครงการเนี่ยซีสไทยแลนด์เนี่ยมีใช้เวลานี่นานแค่ไหนครับท่านครับรุ่นหนึ่งใช้เวลา3วันเองครับโอ้ครับผม3วันฮะ3วันแต่เราให้คุณค่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะเราให้คุณค่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วครับคือมีการสื่อสารมีการสร้างเครือข่ายที่มีการติดต่อแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราได้จับมีแกนนำนะครับมีเหมือนแกนนำเลยแต่เขาก็ยังไม่ได้เป็นทางการนะครับมีทีมงานมีคณะทำงานโครงการซีไทยแลนด์ที่ไม่ใช่สวนะครับครับเป็นเด็กๆของพวกเขาเองปัจจุบันเนี่ยตัวเหมือนกับนายกสมาคมซีไทยแลนด์เนี่ยนะครับหรือหัวหน้าซีไทยแลนด์เนี่ยเป็นอดีตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยเป็นประธานสภานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเขาก็มีทักษะในเรื่องทั้งกรอบความคิดในเรื่องการแสดงออกที่เพื่อนๆยอมรับแล้วก็มีทีมงานที่เป็นเดี๋ยวนี้เขาเป็นบัณฑิตกันละบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็มาช่วยในการเป็นเหมือนแกนกลางในการรักษาระยะของการติดต่อกับเพื่อนๆแล้วสิ่งที่มันน่ายินดีนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้อยากเรียนท่านดร.เด่นชัยครับว่าเมื่อเราทำมาครบ3ปีแล้วเนี่ยรเราก็เห็นว่า2ปีที่เหลือเนี่ยถ้าเราส่งผ่านซีดไปให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เขามีศักยภาพได้มันก็จะเป็นการดีเพราะว่าสวก็เหลืออีก2ปีก็จะครบวาระละเราเก็บไว้เนี่ยพอทำไปงานเข้าเนี่ยหน้าที่และอำนาจมันเริ่มไม่ใช่หน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาละมันควรจะเป็นหน้าที่ด้านหน้าของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนก็เป็นที่น่ายินดีครับว่าปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีก็ดีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ดีมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมก็ดีกระทรวงพัฒนาธรรมนะครับต่างก็ได้ทำงานกับซีสไทยแลนด์มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาก็ยินดีที่จะรับซีสไทยแลนด์เนี่ยไปเป็นภาคีเครือข่ายของหน่วยงานของพวกเขานะครับผมก็เชื่อว่าตรงนี้ครับมันจะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างเยาวชนคนรุ่นใหม่กับระบบราชการหรือกับองค์กรมูลนิธิหรือเรียกง่ายๆว่าประชาสังคมนะครับที่ดีได้ครับแต่ที่เราก็ค่อนข้างหมดห่วงแล้วในช่วงนี้นะครับครับกำลังคิดจะทำเรื่องใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอยู่ครับครับท่านครับแล้วอย่างนี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยนะครับหรือภาคธุรกิจอื่นๆเนี่ยที่หรืออยากจะสนใจเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายร่วมเพราะว่าฟังนี้ดูแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากนะครับสามารถเข้าร่วมได้ไหมครับท่านครับสามารถเข้าร่วมได้ครับคือผมเรียนท่านดร.เด่นชัยอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยงานเราในหลายมิติด้วยกันนะครับนอกจากมิติเรื่องการฝึกอบรมแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยมีภาคเอกชนมีคนที่ประสบความสำเร็จทางการสื่อสารสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับเคยไปทำธุรกิจไปอบรมในประเทศจีนมาและประสบความสำเร็จปัญหาโควิดทำให้เขากลับจีนยังไม่ได้เนี่ยแล้วเผอิญเขาเคยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่
เขาก็อยากทำงานนะครับเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาที่สถาบันพระมหากษัตริย์มีให้กับเขาเนี่ยเขาก็มาช่วยเราทำในโครงการซีไทยแลนด์นอกจากนี้อยากเรียนอย่างนี้ครับว่าการสืบสารพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อคนไทยเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยเคยพระราชทานที่ดินนะครับครับโฉนดแปลงแรกให้กับคนไทย9ครอบครัวด้วยกันครับผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ9ครอบครัวเนี้ยได้ที่ดินนะครับประมาณสักคนละประมาณสัก9ไร่เพื่อทำนามีสระสำหรับเลี้ยงปลามีพื้นที่สำหรับทำสวนมีพื้นที่สำหรับปลูกบ้านครับปรากฏว่าภาคเอกชนนะครับคือบริษัทไทฮาบริษัทไทฮาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวส่งออกข้าวปลูกข้าวส่งเสริมข้าวธุรกิจเกี่ยวกับอาหารบริษัทไทคูโบต้าซึ่งเป็นบริษัทเครื่องจักรด้านการเกษตรสนใจโครงการโฉนดแปลงแรกครับของประเทศไทยครับผมก็เลยเข้ามาทำงานร่วมกับคณะกรรมการครับการอนุกรรมการสืบสารพระราชปณิธานเนี่ยครับครับเข้ามาดูที่ดินมาปรับปรุงที่ดินให้เมล็ดพันธุ์ข้าวคูโบต้ามาให้ใช้พวกรถไถนารถเกี่ยวข้าวเครื่องจักรนะครับครับท่านครับมาให้กับเราครับจากที่บทบาทที่เราทำตรงนี้ถือว่าเป็นบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาเราไหมฮะท่านครับผมคิดว่าถ้ามองโดยรวมนะครับผมคิดว่ามันเป็นบทบาทอะไรที่มันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนครับและวุฒิสภาสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้โดยเราไม่ได้เข้าไปสั่งการราชการโดยเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการแต่เราอาศัยศักยภาพสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผมว่ามีจุดเด่นที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือองค์ประกอบของสมาชิกวุฒิสภามีความหลากหลายอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อดีตปลัดกระทรวงอดีตอธิบดีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับประกอบด้วยภาคธุรกิจเอกชนที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการด้านการสาธารณสุขนักวิชาการด้านการแพทย์นักวิชาการด้านการเกษตรนักวิชาการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญงานด้านเครือข่ายภาคประชาชนรวมตัวกันอยู่ในสมาชิกวุฒิสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาทำเนี่ยผมคิดว่าได้อาศัยศักยภาพของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านเป็นเหมือนตัวกลางในการประสานงานกับฝ่ายราชการแล้วก็ภาคเอกชนเหมือนเป็นคนที่ประสานเข้ากับทุกหน่วยงานได้ได้ครับท่านครับในท้ายนี้นะครับในช่วงเวลาที่เหลือประมาณสัก1นาทีเนี่ยฮะอยากให้ท่านช่วยคุยในให้ประชาชนเนี่ยได้เฝ้าติดตามในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการท่านนะฮะในช่วง2ปีข้างหน้าที่จะทำหน้าที่ต่อเพื่อผมทราบว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคสังคมภาคประชาชนแล้วตอนนี้ก็คือเยาวชนด้วยฮะครับประการแรกก่อนเลยนะครับครับเราได้จัดเสวนาขึ้นมาเมื่อครบรอบ3ปีแล้วเราก็เห็นตรงกันกับทุกภาคส่วนที่ทำงานร่วมกับเรามา3ปีเนี่ยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยครับแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปนะครับคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจในการที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมีดำรงอยู่อย่างสถาพรกับสังคมไทยเนี่ยตลอดไปเพราะฉะนั้นคณะกรรมการจะดำเนินการในทุกทางนะครับในการที่จะทำใ
เราสามารถสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่นักศึกษานักเรียนเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีกรอบความคิดมีแนวทางแล้วก็สามารถที่จะทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมการทำงานในภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะภาคของวุฒิสภาภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคเยาวชนและภาคประชาชนเนี่ยเราจะขยายการทำงาน2ปีเนี้ยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นทำกิจกรรมที่นำไปสู่การสร้างความเข้าใจนำไปสู่การสร้างความรักการนำไปสู่การสร้างความสามัคคีแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้เข้าใจและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทยมาอย่างยาวนานครับครับท่านครับวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านสุวพันธ์ตันยุวัฒนะนะครับประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาเป็นอย่างมากนะครับครับขอบคุณดร.เด่นชัยเช่นเดียวกันครับครับผมท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับนอกจากจะมีหน้าที่ทางช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแล้วและหน้าที่อื่นๆแล้วอีกอันนึงเนี่ยที่สำคัญก็คือยังช่วยส่งเสริมเยาวชนนะครับให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากอดีตนะครับปรับจุดปัจจุบันสามารถสร้างคุณค่าในอนาคตนะครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับผมดร.เด่นชัยและแขกรับเชิญนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ